ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเรามาอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีค่ะจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านทาวน์โฮมในโครงการประพัฒน์สอน TCO 3ค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่อยู่บนทำเลศักยภาพเลยก็ว่าได้นะคะพอเดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะบนถนนบายพาสมอเตอร์เวย์ใกล้กับถนนนะคะสี่แยกปากร่วมและถนนปากร่วมปลวกแดงค่ะและสำหรับแนวภายในบริเวณรอบๆโครงการเองค่ะเขาก็ยังอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเองโรงพยาบาลและสถานศึกษาค่ะซึ่งโครงการอยู่ใกล้นะกับสถานศึกษาค่ะอย่างโรงเรียนอนุบาลพกาทิพย์ค่ะและโรงเรียนเกรสคริสเตียนค่ะนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับเทสโก้โลตัสบอลวินบิ๊กซีบอลวินโรงพยาบาลอมตะเวชกรรมครบวงจรนะคะทุกด้านในการใช้ชีวิตเลยแหละค่ะภายในโครงการเองนะคะเขาก็ออกแบบดีไซน์มาค่ะในสไตล์ที่เรียบง่ายแต่ทันสมัยค่ะใครที่กำลังมองหาเนี่ยทาวน์โฮมหลังสวยต้องที่นี่เลยเลยค่ะพร้อมกับเนี่ยโครงการค่ะยังมีระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รปภ.ที่จะคอยดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงและสำหรับภายในตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามยิ้มไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้ยิ้มมาอยู่ที่บ้านเลขที่891/78ค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นอยู่ซอยที่8ของโครงการค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำกับขนาดพื้นที่ 18.2 ตารางวาค่ะเขามีการออกแบบในสไตล์เรียบง่ายที่ดูทันสมัยนะคะตามไปดูกันต่อเลยที่บริเวณด้านในค่ะด้านหน้าของตัวบ้านคุณผู้ชมสามารถจอดรถได้ 1-2 คันค่ะพร้อมกับมีพื้นที่ในการจัดสวนสวยเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวให้กับบริเวณภายในบ้านได้ด้วยล่ะค่ะและสำหรับภายในบ้านจะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะเดินเข้ามาภายในบริเวณตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมจะพบกับบริเวณห้องโถงขนาดกว้างค่ะสามารถวางโซฟานะคะตัวแอลหรือโซฟาเบสได้นะคะและยังมีแอร์เรียเหลือๆเลยค่ะอีกหนึ่งฟังนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะวางเป็นชั้นวางทีวีพร้อมกับทีวีบ้านไหนอยากให้พื้นที่นะคะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็สามารถใช้เป็นทีวีติดผนังได้ด้วยเลยค่ะลึกเข้ามาค่ะบริเวณด้านในของตัวบ้านพื้นที่นี้คุณสามารถใช้เป็นพื้นที่ค่ะในการตั้งโต๊ะรับประทานอาหารสามารถตั้งโต๊ะขนาด4ท่านถึง6ท่านนะคะและยังมีพื้นที่เดินแบบเหลือๆเลยแหละค่ะหรือท่านไหนนะคะอยากจะแบ่งสัดส่วนไว้สำหรับมุมโต๊ะทำงานหรือว่าจะเป็นมุมค่ะที่ตั้งโชว์นะคะกับตู้โชว์ต่างๆก็สามารถที่จะวางได้ด้วยค่ะบริเวณนะคะเข้ามาด้านในนะคะของตัวบ้านเนี่ยเขามีการเนี่ยจัดสเปซนะคะสามารถทำเป็นพื้นที่ในการเตรียมอาหารได้ด้วยค่ะและบริเวณนี้นะคะเขาก็ได้มีการบิวอินค่ะเป็นท็อปแล้วก็ซิงค์ล้างจานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละค่ะและสำหรับบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะเป็นพื้นที่นะคะที่เราได้มีการต่อเติมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะทั้งพื้นและก็หลังคาพื้นที่นี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะในการทำเป็นครัวไทยก็ได้หรือจะใช้ทำเป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าก็ดีเช่นกันค่ะบริเวณชั้น1มี1ห้องน้ำค่ะมีฝักบัวสามารถอาบน้ำที่บริเวณชั้น1ได้นะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันเลยแหละค่ะค่ะและเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่บริเวณชั้น2ตามยิ้มมาเลยที่บริเวณชั้น2ค่ะจะมีทั้งหมดเนี่ย3ห้องนอน1ห้องน้ำด้วยกันนะคะห้องนอนแรกค่ะทีมจะพาคุณผู้ชมมาชมนั่นก็คือห้อง Master Bedroom อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะสำหรับห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรเลยแล้วสังเกตนะคะว่าเขามีการดีไซน์ในแต่ละจุดนะคะได้เป็นสัดส่วนเลยค่ะมุมนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะวางนะคะเป็นที่นอนขนาด 5-6 ฟุตค่ะและก็สามารถเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตู้เสื้อผ้าในอีก1ฝั่งค่ะ
นะคะพร้อมกับนะคะโต๊ะเครื่องแป้งเรียกว่าเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันและยังมีพื้นที่เหลือให้คุณเดินแบบสบายๆค่ะและไฮไลท์นะคะของห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นก็คือเขามีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวค่ะระบายอากาศและก็ชมวิวธรรมชาติด้านหน้าของตัวบ้านค่ะเดินออกมาจากห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะบริเวณขวามือจะเป็นห้องน้ำส่วนกลางไว้ใช้ร่วมกันค่ะมีการกั้นฉากพื้นที่แยกส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะค่ะและสำหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะ2ห้องนี้มีขนาดพอๆกันค่ะสามารถใช้เป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกภายในบ้านก็ได้กับการวางเตียง 5-6 ฟุตเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ในแบบที่คุณชื่นชอบหรือสำหรับบ้านไหนนะคะที่สมาชิกไม่เยอะก็สามารถที่จะเลือกเป็น1ห้องทำงานหรือว่าห้อง Walk-in Closet ก็ได้เช่นกันค่ะทั้ง2ห้องนี้นะคะมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ที่จะคอยเปิดรับลมนะคะระบายอากาศบริเวณด้านหลังของตัวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพาซิโอ3เริ่มต้นที่หน้าโลตัสบ่อวินขับตรงไปประมาณ500เมตรจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนโป่งสะเก็ดห้วยปราบขับต่อไปอีก 1.2 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านที่ยิ้มพามาชมในวันนี้ค่ะกับโครงการประพัฒน์สอน PCO 3ค่ะที่จังหวัดชลบุรีสำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากเข้าชมสถานที่จริงสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราเข้ามาได้นะคะทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J Asset Management หรือ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะนอกจากนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะพร้อมให้คำแนะนำแล้วเรายังมีบริการยืมสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่ที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยค่ะแต่สำหรับ EP นี้เนี่ยหมดหน้าที่ของยิ้มลงแล้วล่ะค่ะต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะ